ต่อให้อีก20ปีก็ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกจริงๆนะถ้าไม่มีความอดทนจริงๆนะไหนๆมาแล้วก็อดทนอดทนหน่อยก็แล้วกันก็ไม่กี่ปีหรอกก็คงจะเปลี่ยนร่างกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่หรอกเมื่อวันก่อนก็ยังเปลี่ยนร่างไปองค์แล้วเนี่ยท่านโชคดีนะท่านมาตายที่นี่ท่านตายแบบนอนสบายท่านไม่ได้ดิ้นไปไหนเลยแสดงว่าท่านสวดมนต์ทุกครั้งที่ท่านนอนนี่พิจารณาออกไหมยังมาอยู่เนี่ยหลวงพี่ที่ท่านตายในห้องอ่ะท่านตายแบบสบายใช่ไหมไม่มีรอยดิ้นเลยอ่ะแสดงว่าสวดมนต์สวดมนต์ทุกครั้งที่ท่านนอนนั่นแหละท่านนอนที่ไหนท่านก็สวดแสดงว่าเข้าใจแล้วเตรียมตัวตายแน่นอนเพราะสารพัดโรคหลวงพี่เป็นโรคจับฉายไงหลายโรคในตัว เข้าใจไหมโรคจับฉาย เพราะนั้นส่วนใหญ่คนที่มานี่ส่วนหนึ่งนะป่วยฮะท่านเอาตัวอย่างได้เลยนะท่านนอนท่านก็สวดมนต์ให้หลับก็แล้วกันเวลาธาตุมันบีบท่านของมีพิษในร่างกายมันบีบท่านท่านจะได้นอนแบบสบายไงไม่ต้องดิ้นไงไปกับหลวงปู่เลยไงนี่ก็เรียกว่ามาเตรียมตัวตายดีตายแบบสบายแล้วเขาเผาให้เสร็จเลย ส่งวิญญาณให้เสร็จอีกใช่ไหมตุ๊สวดมนต์กี่จบอ่ะ98 โอ้อายุ67ครับโอ้แถมให้บทหนึ่งแถมเอาไปกินข้างหน้าบทหนึ่ง ประมาณนั้นดวงตาก็จะไปแล้วล่ะไม่อยู่ละดีไหมตุ อยู่อีกนิดนะอยู่อีกนิดนะมีอีกหลายสาขาโอ้โหตัวใครตัวมันแล้วล่ะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินเองนะอ้าวก็ตอนสวดมนต์ไม่สวดไงสวดไม่สวดก็นึกไม่ออกแหละแต่มันยากนะสวดมนต์ไม่ใช่ง่ายๆถ้าใครทะลุไปได้เนี่ยโอ้โหโมทนาสาธุในชีวิตผมพวกท่านด้วยท่านก็จะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นผู้มีประโยชน์กับวิญญาณกับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในการเวียนว่ายตายเกิดกับท่านนั่นแหละหลวงปู่ท่านว่าไงรู้ป่ะหลวงพ่อท่านว่าไงทนๆเอาไหนก็ล่ะทนเอาหน่อยก็แล้วกันไหนๆก็จะตายอยู่แล้วล่ะไม่มีใครอยู่ในโลกนี้แล้วมันไม่ใช่ของใครด้วยกินนอนสวดมนต์นะหลวงตาว่ามันก็ไม่ยากนะมันก็ไม่ง่ายนะพูดถึงทำไมหลวงพ่อท่านถึงให้เราไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรขนาดไม่ให้ทำอะไรยังทำอยู่นะยังคิดดูเนี่ยยังเสือกทำอยู่เลยนะ เขาไม่ทำอะไร เขาให้กวาดตรงที่นอนตัวเองแล้วก็นอนไปที่ข้างนอกเขาเดี๋ยวเขาทำความสะอาดเองเขาให้กินนอนสวดมนต์เขาจดจ่อยิ่งคนป่วยนี่นะมาถามหลวงตาด้วยอ่ะหลวงตาไม่ใช่ปกตินะป่วยนะไม่ป่วยไม่มีใครไม่ป่วยหรอกแต่เราทนได้ไงมันทนได้เพราะอะไรรู้ป่ะมันชินไงจิตเราควบคุมธาตุทั้งสี่เราอยู่นะจิตเราเนี่ยมันปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรเนี่ยมันก็บีบจิตจะอยู่แล้วไงแต่ที่จิตเราอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรหมวิหารอยู่กับเนี่ยอยู่กับบุญเนี่ยวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเวลามันบีบเราเนี่ยมันไม่เจ็บ 100% หรอกถ้าเราอยู่กับพุทธมนต์เปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เจ็บไม่กี่เปอร์เซ็นต์บางทีมันไม่เจ็บด้วยเพราะจิตมันไปกับพุทธมนต์แล้วไงนี่คือการบรรเทาทุกข์อ่ะนี่คือต้องเข้าใจนะไม่เข้าใจนะสวดมนต์ทำไมเนี่ย
เขาให้สวดมนต์ทำไมอ่ะสำคัญที่สุดแล้วเรื่องตายเนี่ยแหละตายแน่นอนอยู่แล้วจัดป่วยเนี่ยไม่มีใครไม่ป่วยนะบอกก่อนนะมันบีบเรานะเจตธาตุเนี่ยมันบีบนะเพราะมันป่วยไงโรคไหนจะโรคกรรมไหนจะโรคทำเองเรื่องเองโรคทุกข์หาเรื่องเองไงหาความทุกข์ใส่เองตั้งแต่ชาติไหนมาไหนแล้วจนถึงปัจจุบันมันตอนนี้เราก็อยู่ห่างจากมันไงอย่าไปนึกถึงมันจิตเราอยู่กับพุทธมนต์จิตอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรหมวิหารอยู่แถวๆนี้วนมาอยู่แถวเนี้ยไม่ใช่อยู่ในคลื่นเดียวนะอยู่คลื่นเดียวก็อาจจะเบื่อก็ได้ท่านก็เปลี่ยนมาเวลาสวดท่านก็แผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยเอ๊ะมาอยู่วัดนี้ตั้งหลายปีแล้วไหนบอกหลวงตาว่าอยู่นานๆเนี่ยจะรวยไม่เห็นรวยเลยซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่จะถูกอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเพราะบทสวดนะเป็นเพราะตัวเองหาเรื่องเองหาเรื่องที่มันไม่ก็ได้เรื่องได้ราวเข้ามาเนี่ยขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยมันตัวปิดขึ้นที่ดีอ่ะกำลังจะถูกเอ้าผิดไปตัวสองตัวเราแสดงว่าพิจารณาให้ดีแล้วเพราะเหตุอะไรคำไม่ดีเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันมาหมดเลยนะบริเวณแถวนั้นน่ะที่เราอยู่นะคลื่นเดียวกันมาหมดแหละมันเป็นคลื่นที่ปิดบังความดีก็ใช่ไหมปิดบังโชคทีนี้เราสวดบ่อยๆถ้าเราไปทางโลกให้กลับมาท่านบอกให้กลับมาเร็วๆถ้าเองไม่กลับมาเร็วๆมันยาวเหมือนเรานึกถึงทางโลกอะอย่างหลวงพี่นึกว่าเอ๊บวชทำไมเอาไปบวชตอนแก่ดีไหมคิดไปคิดมาคิดยาวเลยตอนเนี้ยจะรีบไม่รีบกลับก็ยาวเลยฮะคิดบ่อยๆก็ขามันก็จะไปด้วยล่ะตอนนี้เพราะจิตมันบีบขาไปเพราะนั้นถ้าเราคิดมันก็ต้องกลับมาไงกลับมานอนแต่ขี้เกียจจริงๆอะขี้เกียจนั่งก็นอนหลวงตานอนประจำเราไม่สนใจใครหรอกอยากนอนก็นอนนอนฟังเสียงสัวก็หลับไปฝันฮะฝันไม่ฝันไม่มีหรอกบางวันฝันไปทำบุญบ้างฝันไปแผ่เมตตาบ้างฝันไปเทศบ้างแล้วแต่ขึ้นความฝันอารมณ์สุดท้ายที่มันหลับมันจะไปไหนประมาณนั้นน่ะมันไปกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน่ะไม่ไปกันไหนหรอกเพราะเราสวดมนต์ให้หลับมานานแล้วไงตั้งแต่เจอหลวงพ่อแล้วท่านบอกเองนอนที่ไหนให้สวดให้หลับเองจะไปเชื่อเขาเชื่อข้าเนี่ยเขาบอกคนส่วนใหญ่นอนตายทั้งนั้นน่ะเองจะในอนาคตเองจะเห็นคนตายที่เองบอกเขาเนี่ยมันจะตายแบบสุภาพเข้าใจไหมตายแบบสุภาพอะตายไม่ดิ้นอะตายนิ่งสนิทเนี่ยส่วนใหญ่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้านอนที่ไหนสวดให้หลับที่นั่นนอนแบบสุภาพเลยฮะนอนท่าไหนก็ท่านั้นน่ะนี่คือประโยชน์ที่เห็นนะเนี่ยแต่โชคดีหลวงพี่ท่านมาตอนอายุมากแล้วถ้าท่านมาตอนอายุน้อยๆเนี่ยโอ้ท่านอายุยืนแน่นอนนะแน่นอนนะถ้าอายุยืนแน่นอนนะเพราะท่านห่างจากความรู้สึกทั้งโลกโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเราห่างทุกครั้งนะที่เราสวดถ้าเราสวดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีไปเรื่อยเนี่ยไอความไม่ดีที่เราบันทึกในอดีตมันอยู่อย่างเก่ามันมาแล้วก็เปลี่ยนเมื่ออยู่อย่างเก่าไงไหมขึ้นของความดีสายใหญ่ของความดีสายใหญ่จักรพรรดิสายใหญ่หลวงปู่สายใหญ่พรหมวิหารเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันมันทึกทุกวันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคิดตามความเป็นจริงเลยว่าเราคิดอะไรไม่ออกนะเป็นไปได้ไงท่านถึงให้ทนไงบางคน
ฝึกมาทันใดเลยอยากไปสร้างสถานธรรมมั่งทำโน่นมั่งทำนี่มั่งหลวงตาก็บอกฐานสำคัญที่สุดให้สร้างนั่นมันไม่ยากหรอกบางคนหลวงตาโมทนาสาธุนะมาฝึกที่ถ้ำเขาไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะสร้างอะไรเลยเขาคิดว่าตัวเองถ้าเขามีประโยชน์เมื่อไหร่นะมีประโยชน์ตัวเองเมื่อไหร่เขาก็ต้องมีประโยชน์กับวิญญาณกับมนุษย์เมื่อนั้นในอนาคตเขาไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาไม่ต้องมีกังวลว่าสร้างแล้วกูก็ต้องไปดูแลต้องไปซัพพอร์ตหาสตังค์เขาไม่ต้องคิดเขาทำประโยชน์ให้กับตัวเองเขาตลอดตอนที่เขาฝึกเนี่ยเขาก็สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปไหนเขาก็แผ่ให้วิญญาณแผ่ให้มนุษย์ที่เห็นตามที่บันตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยบันทึกรูปรสกลิ่นเสียงเขาทำตลอดเนี่ยแต่เขาไม่รู้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่จำเป็นต้องไปสร้างด้วยคุณสร้างแล้วคุณต้องมีภาระอีกอะหลวงตาเห็นสร้างเยอะแยะสมัยก่อนนะล้างเพราะเหตุอะไรคนเข้าๆออกๆวิญญาณไม่สามารถจะนำพลังงานช่วยเหลือในโลกวิญญาณช่วยเหลือในโลกมนุษย์ได้ถามว่ามีใครจะมาไหมไม่มีไม่มีมันก็ล้างอ่ะนี่คือศาสตร์หลวงพ่อทำตัวเองให้ประโยชน์ก่อนตัวเองเนี่ยประโยชน์สุดๆเลยนั่นคืออารมณ์ดีไงอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับภูมิฐานอยู่กับบุญอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญคือกินนอนสวดมนต์เนี่ยหลวงตาอยู่ที่ถ้ำหลายปีหลวงตาก็กินนอนสวดมนต์แล้วแหละส่วนใหญ่นอนเพราะมันหนาว มันเย็นก็จะไปอยู่อ่ะเย็นก็นอนในโกดเนี่ยมันอุ่นนะในโกดเนี่ยหน้าหนาวมันจะอุ่นๆประมาณเนี้ยเราก็ตื่นสายๆไงพอตะวันขึ้นพระอาทิตย์มันขึ้นทางโน้นบ่ายๆนั่นน่ะถึงได้รับแดดมันเย็นมันหนาว ถ้าเราฝึกได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ไม่ได้ชาติเดียวมันเป็นประโยชน์ไกลนะท่านบอกหลายอสงไขยเลยนะเผลอๆชาตินี้ไม่ต้องเกิดได้เลยท่านบอกมันอยู่ที่กำลังใจนี่แหละนี่คือฐานที่เราให้ท่านฝึกเนี่ยหลวงพ่อท่านให้เราฝึกท่านไม่ต้องมาต้องไปยุ่งกับใครแล้วฮะยุ่งกับตัวเองนั่นก็แย่อยู่แล้วไหนจะกินไหนจะนอนไหนจะปวดท้องไหนจะปวดหัวไหนจะป่วยคนเดียวตัวเดียวตัวเองนี่แหละยังไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นนะไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อท่านบอกประจำนะบอกหลวงตาประจำชาตินี้เองจะไปว่าใครเลยสมองเพราะพบทั้งสามเนี่ยท่านว่ามันหนีไม่ได้หรอกนะมนุษย์ข้างบนข้างล่างมันเวียนไปเวียนมามันเจอกันแน่นอนเลยท่านบอกเพราะนั้นฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยิ่งเองปรารถนาเป็นใหญ่เนี่ยยิ่งต้องแผ่ให้มากที่สุดสะดุ้งตื่นต้องแผ่แล้วสวดมนต์แผ่ไปนึกถึงจักรพรรดินึกถึงข้าแผ่ไปให้ลูกสัตว์วิญญาณที่มีทุกข์ผู้ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอะไรประมาณนี้เวลาสวดทุกครั้งเองก็แผ่ทุกครั้งแผ่ภูมิที่ตกค้างเพราะว่าวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทุกลมหายใจเขาออกข้างบนมั่งข้างล่างมั่งเวียนไปก็เวียนมาเวียนมาก็เวียนไปในนั่นมันก็มีญาติเราจริงๆมันก็เคยเป็นญาติเราทั้งนั้นแหละแต่เราลืมไปกันเองนี่คือประโยชน์มากเพราะนั้นทนเอาหน่อยฮะ100ปี 40,000 วันนั่นน่ะวันหนึ่ง24ชั่วโมงน่ะอยากจะอยู่สักกี่วันนั่นน่ะน่ะนั่งอยู่เนี่ยอยู่สักกี่วันน่ะ โอ้ตายไม่เหลือหรอกตายแล้วไปไหนสำคัญนะในโลกวิญญาณมันทุกข์กับโลกมนุษย์นะมันขอใครไม่ได้ม
มนุษย์ยังขอใครได้อยู่นะวิญญาณขอใครไม่ได้มันเป็นความรู้สึกออกจากร่างเป็นความรู้สึกรู้สึกเดียวด้วยไม่สุขก็ทุกข์เพราะธาตุมันบีบทีนี้เราฝึกทำไมอ่ะฝึกไม่ให้มันบีบไงมันบีบเรารู้ไหมเราควบคุมมันอยู่ตั้งแต่เกิดอ่ะมาฝึกโอ้บางคนฝึกมานานแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยออกไปก่อนแล้วจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเราแล้วตอนเนี้ยเลยนอนแบบนอนแบบสุภาพมันออกไปก่อนนะคนนอนสุภาพคือออกก่อนที่มันจะบีบไงเพราะมันรู้อยู่แล้วไงนี่ขนาดฝึกไม่นานนะถ้าฝึกนานจะขนาดไหนอ่ะไม่รวยก็ไม่รู้ไปดิขออย่างเดียวต้องขยันหน่อยในจักรพรรดิหรือในหลวงปู่ไม่มีอะไรมีเหรอจักรพรรดิมีตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าไม่ใช่ของใครด้วยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิอ่ะมากกว่าของหลวงพ่ออีกอ่ะหลวงพ่ออนาคตตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วเนี่ยบารมีท่านรวมหมดละท่านไม่เกิดแล้วแต่จักรพรรดิไปเรื่อยๆองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดินะแต่ท่านก็ต้องเกิดเพราะนั้นถ้าท่านเข้าใจจริงๆนะอยากให้ฝึกจริงๆอยากให้เข้าใจเรื่องจักรพรรดิคืออะไรอ่ะท่านอธิบายหลวงพ่อท่านอธิบายบอกว่าจิตเราเนี่ยเป็นทิพย์ท่านบอกจิตเราเนี่ยเป็นทิพย์เพราะนั้นถ้าเองสวดจักรพรรดิไปนานๆก็นะเปอร์เซ็นต์มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเองเป็นทิพย์มีทิพยอำนาจแน่นอนเลยทั้งหมดมีบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์แน่นอนนะเองคิดอะไรเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะไม่ใช่100%นะ1,000,000%นะพิสูจน์ได้ด้วยนะเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยถ้าท่านจดจ่อเลยจริงๆแค่ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่กี่ปีก็หายแล้วท่านจะไปนำขึ้นที่ไม่ดีในอดีตมารบกวนก็แล้วกันจ่ออยู่เนี่ยกินนอนสวดมนต์จ่ออยู่กับจักรพรรดิเนี่ยจักรพรรดิมั่งพรหมวิหารมั่งหลวงปู่มั่งแผ่ไปมั่งวนเวียนแถวๆเนี่ยไม่กี่เดือนนะฮะพูดถึงไม่กี่เดือนก็ไม่กี่ปีท่านก็จะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆๆไม่ใช่รู้วันเดียวนะไม่ใช่ท่านก็จะอธิษฐานท่านก็จะพิจารณาท่านก็จะพิสูจน์ว่าสิ่งท่านจะรู้เองอ่ะจิตท่านจะรู้เองจิตมีกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยท่านจะรู้เองไม่มีกำลังท่านก็รู้แต่ท่านไม่ทำแค่นั้นเองไม่มีใครไม่รู้หรอกในโลกเนี้ยยกเว้นซื่อบื้อไม่อยากรู้เองอ่ะ เข้าใจไหมเข้าใจคำว่าซื้อบื้ออยากรู้กูก็อยู่ไปอย่างนั้นนะอยู่วัดนี้สบายดีว่ะเช้าไม่ต้องทำมาหากินเลยเขาก็มีกินอยู่แล้วล่ะสมองเสียดายนะบอกก่อนพบชาติสถานที่โอกาสเวลาไม่อำนวยเหมือนอย่างนี้นะบอกกันหลวงพ่อท่านเน้นประจำเลยท่านบอกพบชาติโอกาสสถานที่เวลายิ่งเองมาเจอข้าเนี่ยงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะท่านบอกเองรีบก็แล้วกันไหนๆเองก็จะเตรียมตัวจะต้องตายอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นการเป็นว่าจะเกิดมันก็เลยไม่น่ากลัวอะไรถ้าเราฝึกจริงๆมันกลัวไม่เอามันไม่กลัวหรอกเพราะยังไงก็ตายแต่น่ากลัวที่สุดก็คือโรคนี่แหละโรคที่มันรับประทานเนี่ยลืมเปิดว่ะเสียใจแท้ๆไม่ได้ฟังช็อตเด็ดแล้วว่านั้นไหนท่านมาแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่เอาอะไรเลยเนี่ยหลวงตาว่าโอ้น่าเอ็นดูนะขนาดคนเข้ามาวันสองวันเขาอธิษฐานเขายังได้เลยนะเนี่ยทีนี้ทำไมเข้ามาทำไมอ่ะคนมาทั่วสารทิศเข้ามาทำไมอ่ะ
ขาก็มาจุดเทียนอธิษฐานกับหลวงพ่อไงอธิษฐานกับจักรพรรดิอธิษฐานกับเทวดาเนี่ยถ้าไม่สำเร็จถ้าไม่ได้อะไรเขาคงไม่มาเพราะนั้นผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำเนี่ยตามสาขาทั้งหลายหลวงตาบอกไม่รู้จะบอกยังไงละมึงอย่าไปทำอะไรมึงมีหน้าที่อย่างเดียวอธิษฐานให้คนเขาเข้าออกเนี่ยให้เขาสำเร็จในสิ่งที่เขาอธิษฐานจบเลยแค่นะใช่ไหมล่ะเออสวดมนต์อย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรใช้สตางค์ใช้สตางค์อย่างเดียวไม่ต้องทำไม่ต้องยกทำไมจักรพรรดิไปใช้แรงงานทำไมใช้สตางค์ไงอธิษฐานดิคนเข้าๆออกๆเนี่ยทุกสาขาแหละเพราะเป็นพุทธพงศ์ปัญโยเป็นสายใยเดียวกันแค่นี้โอ้ยโคตรง่ายเลยแต่ไม่ทำอ่ะมัวจะเล่นอะไรไม่รู้โอ้น่าเสียดายนะน่าเสียดายพูดถึงเวลาโอกาสสถานที่พบชาตินะเวลาไม่ได้คอยเรานะถ้าเราไม่สวดเราก็ไม่บันทึกละปัญญากูโอ้ไม่เกิดละสีกูก็ไม่มีละสมาธิกูก็ไม่มาละเออแล้วเมื่อไหร่มันจะมาไม่ทำไงเออถ้ามันทำก็มามาชั่วสารทิศแหละงั้นเวลาสวดมันก็ต้องอธิษฐานงั้นเขาจะเรียกว่าผู้นำได้ยังไงอ่ะผู้นำในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยโคตรง่ายเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเลยมีอาชีพมาเปิดเครื่องนะอ้าวได้เวลาแล้วใช่ไหมเปิดเทปกันนะหลวงตาก็จะอธิษฐานเองแล้วเรามีอาชีพเวลาเขาสวดกับหลวงปู่ใครอธิษฐานอะไรได้อย่างนั้นนะประมาณนี้แหละตั้งองค์พระครอบปีมาในเขาหน่อยส่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรวิญญาณธุรกิจงานการค้าอะไรก็ชีวิตเขานั่นแหละสวดไปก็อธิษฐานไปแผ่ไปโอ้ทุกวันน่ะวันละสี่กี่รอบนะตุ๊ตอนนี้สวดวันละกี่รอบหกแล้วหกรอบไม่มีแล้วใช่ไหมพอตื่นสายใช่ไหมจริงๆเนี่ยสามสี่รอบนี้ก็เหลือแล้วพูดถึงถ้าทำได้ถึงหกรอบเนี่ยสุดยอดเลยนะสิ่งที่ทำได้ยากนะพูดถึงโดยเฉพาะรอบหกโมงเช้าเนี่ยรอบหกโมงเช้ามันเป็นรอบที่อธิษฐานได้ดีมากนะฮะคนที่อยู่ตามสาขาฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมัวแต่เล่นทิกต็อกก็ยังไม่รู้นะเนี่ยมันก็อย่าฟังหรอกเวลาถามก็ไม่รู้อะไรน่าเสียดายพูดถึงเป็นประโยชน์นะพูดถึงถามประจำบอกประจำถามไปเจอก็ถามหลวงตาหลวงตาอย่าทิ้งหนูนะไอ้ประมาณนี้แหละประโยชน์ประโยชน์กับตัวเองเป็นหลักประโยชน์เป็นถ้าเราเป็นประโยชน์กับตัวเองได้เนี่ยอย่างตู้นี่นะหลวงตาบอกตู้หลายองค์แล้วมีตู้หลายองค์เจอหน้ากันหลายครั้งบอกทำยังไงจะได้เหมือนหลวงตาไม่อยากหรอกตุ๊โคตรง่ายเลยตุ๊ก็สวดมนต์ไปไหนก็สวดมนต์นึกถึงพระอารมณ์เสียตุ๊ก็เปลี่ยนอารมณ์อยู่กับพุทธมนต์สวดมนต์ไปเดินทางไปไหนมาไหนก็แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปแค่นี้เห็นใครก็แผ่ไปมีความรู้สึกขนลุกกระแผ่โลกวิญญาณแถวนั้นสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญกินนอนสวดมนต์อะไรพวกเนี้ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนไปไหนอยู่กับบุญเนี่ยใช้เวลา5ปีหรือ10ปีเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกโคตรอะไรรู้ป่ะโคตรเมตตาเลยนะเพราะเหตุไรถึงเมตตาเพราะจิตเขาเปิดตลอดจิตเขาสว่างตลอดเข้าใจนะสว่างมาจากอะไรมาจาก
จักรพรรดิมาจากไตรสรณคมมาจากหลวงปู่มาจากภูมิวิหารมาจากบุญมาจากการแผ่เมตตาจิตไม่สว่างเป็นไปได้ยังไงพอมันสว่างนะใครได้เอาวิญญาณมนุษย์วิญญาณมนุษย์สัตว์ไม่ต้องพูดถึงได้ไม่ได้วิญญาณมนุษย์ทุกครั้งที่สวดวิญญาณเพิ่มไหมเพิ่มทุกครั้งที่สวดเพราะเรานำพลังงานที่เมตโลกเนี่ยจักรพรรดิเยอะแยะบารมีรวมหลวงปู่พรหมวิหารมันเป็นอารมณ์กลางกลางแล้วอารมณ์แห่งบุญบุญที่เราทำในอดีตนู่นนะตอนที่เราสวดตอนที่เรามาหมดเลยเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนี่คือการทนสวดมนต์ไม่ใช่ทนไปนั่งนานๆเป็นหลายชั่วโมงนะอันนั้นทนให้มันเจ็บหลวงตาจะไม่ทนอย่างนั้นน่ะนั่งนานไม่นั่งถ้าเมื่อยกูก็เหยียดขาแต่จิตทำงานตลอดสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญจิตมันสว่างตลอดเนี่ยเอา5ปีเอา10ปีไม่มีเพื่อนเป็นไปได้ยังไงเอาเพื่อนก็คือผีอ่ะผีทุกวันนี้มันตายก่อนกำหนดขึ้นตายก่อนกำหนดตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคภัยธรรมชาติโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยโรคมนุษย์ฆ่ากันนั่นน่ะมันตายก่อนกำหนดนะแล้วก็โรคสงครามด้วยมันเป็นช่วงชีวิตของเองที่จะหาพรรคพวกเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดในชาตินี้ถ้าว่างั้นนี่จะไปบอกใครนะฮะถึงบอกมันก็ไม่ทำถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาจะใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ชาตินี้ด้วยใหญ่มันทุกชาติเลยเพราะเขามีพวกเยอะพวกมาจากไหนอ่ะมาจากการแผ่เมตตาของเขานั่นแหละแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอ่ะหลวงตาทำมันตั้งแต่อายุ29เราคิดดูดิอารมณ์เสียก็เปลี่ยนเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองอารมณ์เสียนี่ทำร้ายตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองคือคนอารมณ์เสียขี้หงุดหงิดมั่งขี้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดมาอยู่กับหลวงพ่อมาอยู่กับจักรพรรดิมาอยู่กับพรหมวิหารเวียนไปเวียนมาแถวๆเนี้ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยถ้าท่านทำได้นะหลวงตาว่าเมตตาสุดๆเลยเมตตาตัวเองสุดๆเลยในอนาคตคนที่เป็นทุกข์มนุษย์ที่เป็นทุกข์เนี่ยยุคนี้เห็นเนี่ยณจังงังเลยนะคลื่นของความทุกข์เขาหายไปเลยเพราะตาเขาสัมผัสนามธรรมสัมผัสบุญที่ผ่านเราเขาจะเปลี่ยนคลื่นทันทีเลยลองคิดดูนะนี่ขนาดเขาเห็นเรานะมารู้จักเลยนะเดินไปไหนมาไหนมารู้จักเลยนะเขาเห็นเนี่ยเพราะจิตเราเปิดตลอดไงสวดมนต์ไปแผ่ไปตลอดนะเขากำลังคลื่นของความทุกข์กำลังส่งผลอยู่เนี่ยเจอเราเนี่ยหายเลยหยุดชะงักพักหนึ่งคลื่นของความดีจากเราเนี่ยคลื่นจักรพรรดิเนี่ยพุ่งไปที่เขาเลยปัจจุบันที่เขามีอ่ะมันก็ดึงความดีที่เขามีในอดีตสายใยแห่งกรรมไม่ดีมันก็หายไปอย่าลืมว่าถ้าเราคิดดีเนี่ยไอ้ความไม่ดีมันไม่มาหรอกดีกับไม่ดีมันอยู่ที่เราท่านบอกถ้าเองคิดดีตลอดเนี่ยความไม่ดีมันจะเข้ามาได้ไหมไม่มีทางง่ายๆคิดไม่ออกไม่ต้องมาสวดมนต์แล้วเอาก็ในพระธรรมปิฎกท่านก็เขียนว่าละชั่วประพฤติดีไงทำใจให้ขาวนะแค่เนี้ย
เราไม่ถึงขนาดนั้นเราเอายิ่งกว่านั้นอีกเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดปัจจุบันไปอนาคตมันก็จะต้องทนไงใช่ไหมล่ะหรือไม่ก็สักไว้หน้าผากเลยทุกคนทนหน่อยว่างั้นหรือก็ทนอย่างเดียวเวลาไปไหนเขาก็จะถามว่าเอ้ยทนทำไมล่ะก็ทนทำความดีไงประมาณนั้นแหละประโยชน์มหาศาลเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคืนนี้ท่านต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะเอาไงกับชีวิตนอนกายหน้าผากแล้วก็คิดดูว่ากูจะเอาไงกับชีวิตช้ามาอย่าลืมมาอธิษฐานนะนะจะทรงอารมณ์ดีอย่างที่หลวงตาว่าตลอดทั้งวันจะอารมณ์อยู่ในจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับภูมิหารอยู่กับบุญอยู่กับการอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่กับเนี้ยคืนของความดีเนี้ยที่มีในโลกเนี้ยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ฝึกไปดีกลางวันเนี่ยก็คุยน้อยๆหน่อยสวดมนต์เยอะๆแผ่เยอะๆบันทึกบุญเยอะๆพอก่อนนอนกับพิจารณาแล้วแต่เนี้ยเอวันนี้มันอารมณ์ไปทางไหนใช่ไหมถ้าเราพิจารณาทุกวันทุกวันนะอธิษฐานทุกวันพิจารณาทุกวันอธิษฐานทุกวันพิจารณาทุกวันโอ้ท่านจะเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับตัวท่านเองท่านมีประโยชน์กับตัวท่านเองเนี่ยท่านก็จะภูมิใจในตัวท่านเองไม่รู้ล่ะอนาคตข้างหน้าพอท่านเข้าใจแล้วขึ้นมันไปแล้วเนี่ยท่านอธิษฐานเลยตลอดชีวิตเลยไม่รู้ว่าสัตว์วิญญาณมนุษย์ทั้งหลายที่เห็นรูปนามของข้าพเจ้าคือผู้ที่โชคดีอธิษฐานสิ่งใดก็ตามปรารถนาสิ่งใดก็ตามจงสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานและปรารถนาทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านต้องอธิษฐานทุกวันแล้วท่านจะเดือดร้อนอะไรไหมท่านจะมีสุขไหมท่านจะสร้างบารมีได้ไหมเนี่ยง่ายสุดๆเลยนะเนี่ยง่ายสุดๆเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกินอาหารมนต์แล้วทำอะไรชีวิตอยู่กับมนต์นะชีวิตอยู่กับใจสันนิคมชีวิตอยู่กับมนต์นะท่านในที่ฐานทุกวันเนี่ยใครเห็นท่านเขาสำเร็จแล้วเขามีทุกข์เขาก็เปลี่ยนแล้วเพราะท่านนำขึ้นดีๆเมาเวียนเข้าเวียนออกกับรูปนามของท่านกับกายกับใจของท่านซึ่งท่านเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดในตัวท่านเองเข้าใจไหมแล้วท่านจะมีโหโคตรแม่ตาใหญ่อะใหญ่สุดๆเลยใหญ่ทับใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ใหญ่เล็กๆนะใหญ่ดับเบิ้ลใหญ่อะคิดดูดิเออแต่ปัญหาอย่างเดียวนี่แหละมันต้องพิจารณามันต้องจดถ้าคิดไม่ออกต้องจดไว้ต้องจดไว้เลยเอาแบบไหนถ้าท่านทำได้นะบางคนเนี่ยไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีหรอกเนี่ยกำลังมากขึ้นกำลังบุญกำลังจิตรู้ตัดภพชาติได้เลยคนที่จะปรารถนาไม่เกิดนะโอ้ไม่ต้องไปถามใครหรอกถามตัวเราเองนี่แหละว่ากูมีกำลังขนาดไหนไม่ต้องไปโม้ให้ใครฟังหรอกไม่ต้องไปโม้ให้ใครฟังแต่มาตัวเองอ่ะรู้จักตัวเองดีไม่มีใครรู้จักตัวเท่าตัวเราเท่าตัวเราเองเนี่ยประมาณนั่นแหละนี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์ที่เห็นนี่นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านถึงสุดยอดเลยหลวงพ่อเนี่ยท่านทำให้คิดได้ยังไงนะเพราะเองทำเองก็คิดได้แต่สมองถ้าเองไม่ทำเองจะคิดออกเหรอเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราฝึกเป็นนานๆแล้วนะเราพิจารณาออกเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยเราคิดหัวแตกเราก็คิดไม่ออกถ้าเราไม่ได้อยู่ในพุทธมนต์ไม่อยู่กับไตรสรณนาคมไม่อยู่กับหลวงพ่อไม่อยู่กับจักรพรรดิไม่อยู่กับบุญเราคิดไม่ออกคนจะคิดออก
ก็คือคนที่อยู่กับบุญอยู่กับกรรมฐานที่หลวงพ่อท่านให้ฝึกเนี่ยไม่ใช่คิดออกอย่างเดียวเลยนะมันคิดออกไปทุกวันด้วยนะเพราะสถานที่ที่เรามีทุกที่เนี่ยเราจะสวดมนต์เราจะเปิดพุทธมนต์ให้ฟังเขาก็จะนอนสวดนอนพิจารณาในการสร้างบารมีสร้างกำลังของแต่ละคนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชาตินี้อย่างน้อยๆเนี่ยท่านปิดอบายภูมิได้แน่นอนถ้าท่านปรารถนาเป็นใหญ่ในอนาคตหรือท่านไม่เกิดท่านปิดแน่นอนนะเริ่มตั้งแต่ถวายชีวิตแล้วนะถ้าท่านเข้าใจจริงๆพอการขึ้นกรรมฐานกับหลวงปู่นะท่านให้ถวายชีวิตกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนที่เรากราบแล้วนะพุทธังชีวิตตังนั่นแหละเพราะในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเนี่ยเกิดแล้วต้องเตรียมตัวตายท่านบอกเองอยู่ในมุมไหนในโลกเนี่ยเองไม่ตายเป็นไปไม่ได้หรอกเองตายแล้วเองไปไหนเนี่ยสำคัญที่สุด ตายยังไม่สำคัญ สำคัญเองป่วยเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ป่วยเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นแหละท่านบอกเองไม่อยากได้อะไรในโลกนี้หรอกต่อให้เองมีขนาดไหนเองก็ไม่อยากได้เพราะเองป่วยไม่ได้มีประโยชน์กับเองเลยเพราะนั้นเองฝึกไว้ถึงป่วยก็มันป่วยที่กายมันไม่ป่วยที่ใจเข้าใจไหมเพราะเราฝึกที่ใจมันก็เลยไม่ป่วยที่ใจเพราะนั้นท่านโชคดีตั้งแต่เริ่มพูดครั้งแรกแล้วท่านเกิดมาเป็นผู้มีบุญไงท่านมาเจอท่านมังนะและสาขาเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญเพราะท่านมาฝึกแล้วเนี่ยถ้าท่านจะกลับบ้านไปนะท่านนำบุญไปด้วยกันแล้วกันจะไปนำสิ่งที่ไม่ดีไปกันแล้วกันสิ่งที่ดีๆอย่างน้อยๆนำจักรพรรดินำพรหมวิหารนำบารมีหลวงปู่นำแนวทางเนี่ยไปฝึกเตรียมตัวที่จะต้องตายเตรียมตัวที่จะต้องเกิดเนี่ยวันนี้พูดดีแล้วเนี่ยพูดจริงๆเลยเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ทำนะช่วยอะไรไม่ได้หรอกยิ่งพวกที่คิดนู่นคิดนี่คิดอะไรสารพัดคิดยังไม่จะทำอะไรคิดจะทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วเนี่ยมีหลายคนพูดถึงสำคัญที่สุดคือฐานเนี่ยนะมันยากเนี่ยที่หลวงตาว่าเนี่ยคือการสวดมนต์เนี่ยนะโคตรโคตรเลยถ้าเข้าถึงพุทธมนต์เมื่อไหร่มันก็เหมือนเข้าถึงเพลงที่เราร้องเหมือนนั้นน่ะเพลงที่เราร้องเนี่ยพอเราร้องเนี่ยมันเข้าถึงเลยอะว่าเพลงโศกเพลงสนุกเพลงเพลิดเพลินอะไรก็ได้แต่ถ้าสวดมนต์จักรพรรดิเนี่ยถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหชีวิตท่านเนี่ยยาวไกลไปโน่นเลยรอบโลกมันวิ่งรอบเลยละหลายอสงไขยเลยตายแล้วอะไรไปไม่ได้หรอกฝึกไปเถอะไหนๆท่านก็มีจับฉายไข่พะโล้กินอยู่แล้วท่านไม่ต้องกังวลเรื่องกินอะไรนานๆเขาก็มีอาหารเสริมมีผู้ใจบุญเขาอาจจะมีขาไก่มั่งทอดขาไก่อะไรพวกนี้เพิ่มแต่ก็คงนานๆมาค้างอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าหลวงตาพูดทุกวันเนี่ยเขาก็จะเอามาอยู่นะก็จะมีคนมาถวายเอาบริการผู้มีบุญไงเขาก็ได้บุญง่ายไงบริการผู้ฝึกบุญน่ะผู้มีบุญน่ะผู้บันทึกบุญเนี่ยคนเรามันเวียนว่าตายเกิดมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันท่านบอกเพราะนั้นเวลาท่านไปแผ่ที่ไหนก็ตามไปสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปไหนเถอะอย่าลืมโดยเด็ดขาดภพภูมิทั้งหลายอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะจ๊ะถ้าท่านมีทรัพย์อะไรทิ้งไว้ในโลกเนี่ยท่านใช้ไม่ได้นะจ๊ะท่านมาถวายได้นะจ๊ะเอาบุญไปเอาทรัพย์มานะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ย
สวดอยู่นี่ก็เหมือนกันสวดเนี่ยมันสวดพร้อมกันทั่วโลกไหนจะมนุษย์ไหนจะวิญญาณไหนจะเป็นดาหรือผมเขาสวดพร้อมกับเราน้อมไปเลยน้อมกระแสของมนต์มาที่เราแล้วก็แผ่ไปตามธุรกิจที่เราทำนั่นแหละงานเรื่องงานเรื่องเจ็บป่วยเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยคิดให้ออกเนี่ยสมองสวดมนต์ไปนานๆเนี่ยมันจะค่อยๆ คิดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแหละอันนี้คิดให้ก่อนไงบางคนถามแล้วสวดแล้วได้อะไร ยังไม่ได้สวดเลยถามก่อนแล้วได้อะไรสมัยที่อยู่กับท่านนะ ท่านบอกเองยังไม่สวดเลย เองถามแล้วได้อะไรเอาข้าอธิบายให้ฟังก็ได้ถ้าเองสวดเมื่อไรเองก็ห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานนั่นแหละห่างจากโกรธโลภหลงห่างจากความไม่ดีทั้งหมดแหละเองไม่ว่าเองสวดบทไหนเองห่างถ้าเองห่างบ่อยๆล่ะลืมท่านบอกลองห่างบ่อยๆดิลืมอย่าว่าแต่ความดีนะครับความไม่ดีอย่าว่าแต่ความไม่ดีเลยท่านบอกความดีในอนาคตยังลืมไปเพราะมันเบาเพราะมันเพลินมันเพลินมันเพลินแล้วมันไม่รำคาญไม่รำคาญมันก็เพลินเดี๋ยวมันก็จะนิ่งท่านบอกเดี๋ยวมันก็จะเบาเดี๋ยวมันลืมหมดแหละความสุขความสุขที่หาได้เฉพาะตนไม่มีขายนะบอกก่อนไม่มีขายต้องทำเองถ้าอยากได้ต้องทำเองอธิษฐานหน่อยอธิษฐานอย่างลูกตาว่าน่ะชาวอธิษฐานเย็นพิจารณาชาวอธิษฐานวินพิจารณาเนี่ยมาอยู่เนี่ยหลายปีแล้วบางคนนี่น่าเสียดายนะอารมณ์ดีมากไหมใครเห็นรู้สึกดีไหมเออเวลามีคนโทรมาแล้วเขารู้สึกดีไหมเวลาสวดมนต์แล้วอธิษฐานให้เขาเขาฝันเห็นเราไหมนี่เนี่ยมันพิสูจน์ได้ถ้าได้ตามที่หลวงตาว่าเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วท่านเป็นผู้มีประโยชน์ละแม้แต่เพื่อนไกลๆเขายังเป็นห่วงเราเลย เขาก็อาจจะโอนสตังค์หรือส่งของมาให้เราซัพพอร์ตเราได้มันไม่ยากหรอกการดำรงชีวิตนะมนุษย์ไม่มีอะไรมากมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมันก็อยู่ได้แล้วอยู่กันไม่กี่ปีหรอก100ปี 40,000 วันนี่วันนี้4ชั่วโมงเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายอย่างเงี้ยไม่ต้องเกิดเลยดีที่สุดแล้วอ้าวก็ถูกแล้วไงไม่เกิดก็ต้องมีกำลังใจนะกำลังบุญกำลังใจบวกกำลังบุญนะไม่เกิดแน่นอนนะขยันหน่อยก็แล้วกันขยันนึกขยันนอนขยันกินนอนสวดมนต์เนี่ยจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆถ้าหยุดนะมันกำลังจะเข้าใจเนี่ยมันจะตัดพอจะมาเริ่มอีกทีเนี่ยมันจะไม่ต่อเข้าใจนะเหมือนพระที่มีฤทธิ์อ่ะพอท่านมีฤทธิ์เนี่ยเหมือนฤาษีที่มีฤทธิ์เนี่ยพอไปเจอสาวๆก็เลยตกประมาณนั้นเนี่ยทีนี้กว่าจะฝึกฤทธิ์ขึ้นไปต้องใช้หลายชั่วโมงใช้เป็นวันกว่าจะรีเลย์กลับมาอีกมันไม่ใช่ธรรมดานะ เพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ดีเนี่ยท่านให้เปลี่ยนให้เร็วอย่าไปแช่อยู่นานมันเป็นคลื่นที่กัดก่อนความดีมันจะเป็นคลื่นที่คิดอะไรไม่ออกเข้าใจไหมเปลี่ยนให้ไวเวลาได้ยินเสียงอะไรให้เปลี่ยนเวลาใครคุยกันที่ไม่ดีให้เปลี่ยนเลยให้กลับมาอยู่กับพระกลับมาอยู่กับจักรพรรดิกลับมาอยู่หลวงปู่เนี่ยทำบ่อยๆใช้เวลาไม่นานนะพูดถึงสงสัยถ้ำเมืองหน้านี่ดังแน่นอนนะใครมาเนี่ยลุงอธิษฐานให้คนที่เข้าเอ้าคนเข้าออกนะว่ารู้แล้วเนี่ยเข้ามาอธิษฐานเนี่ยทุกคนผ่านมาก็อธิษฐานสำเร็จนะจ้าเนาะทุกคนน่ะ
คิดเหมือนกันเลยเขาสำเร็จไหมนี่คือประโยชน์นะไม่ใช่ยายคนนี้เฮ้ยเฟอร์นิเจอร์ดีเนี่ยต้องไปเคียบเคียงก่อนนะเอาซองให้หน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ฝึกปอนพอเห็นหน้าก็บอกเออยายคนนี้คุ้นๆว่าเคยเป็นแม่เราหรือเปล่าเนี่ยเอออธิษฐานดิเอายายเนี้ยเคยเป็นญาติกันหรือเปล่ามีบุญคุณต่อกันไหมล้วงกระเป๋าหยิบสตางค์มาถวายสิอะไรประมาณนี้ถ้าได้อย่างนั้นอ่ะใช่ญาติกันมีบุญคุณต่อกันนี่คือความรู้สึกที่เราสวดทุกวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสร็จมันจะมีความรู้สึกเราห่างจากความรู้สึกทางโลกไงเดี๋ยวเรามาเราห่างนะห่างจากความรู้สึกไม่ดีด้วยเรากลับมาอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่เนี่ยนี่แหละขึ้นมันเริ่มมีความรู้สึกเริ่มสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราสัมผัสวิญญาณสัมผัสมนุษย์มันจะมีความรู้สึกตาเห็นรูปสัมผัสวิญญาณความรู้สึกได้เลยนะเหมือนกับเราเห็นอะไรต่อมีอะไรนะเห็นรูปหลวงพ่อก็มีความรู้สึกเห็นพัดลมก็มีความรู้สึกเห็นคนมันต้องมีความรู้สึกอ่ะคุณเคยกันไหมอะไรประมาณเนี้ยง่ายไม่ใช่ยากหรอกพูดถึงเราไม่มีภาระอะไรไงเราไม่ต้องทำมาหากินอะไรฝึกเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดไปอนาคตเนี่ยไม่เป็นใหญ่ในอนาคตเป็นไปไม่ได้หรอกจริงๆใหญ่แล้วก็ไม่ใช่จะอยู่เลยเพราะโลกนี้มันไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ผ่านไปแล้วท่านก็ไม่เอาอะไรไปเอาแต่ความรู้สึกเราเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราต้องเรียนเราต้องฝึกเราอยากเป็นเหมือนท่านก็ได้เป็นแล้วก็โลกนี้ก็อยู่ปกติอยู่เหมือนเดิมเหมือนกรรมเราที่ทำในอดีตนะ เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยท่านบอกนั่นมันไปตามกรรมนะกรรมคำว่าไปตามกรรมคือเกิดมาชาตินี้มารับเศษของกรรมทั้งดีหรือไม่ดีแล้วกูก็ทำใหม่ทำใหม่ก็ตามสภาพที่เกิดนั่นแหละตามสภาพสังคมหมู่บ้านครอบครัวกูอยากทำดีก็ทำอยากไม่ทำดีก็ไม่ทำตายแล้วก็ไปตามกรรมเกิดมาก็รับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่หลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกหยุดกระทำชาตินี้ให้ไปตามใจตามใจแล้วเรามาฝึกตามใจเราเวลาตายเราจะไปไหนก็ได้ไงเราจะเกิดไม่เกิดก็ได้เราจะเป็นพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระปัจเจกก็ได้เพราะโลกนี้ไม่ใช่ของใครนี่คือสภาพของความเป็นจริงที่เห็นชัดๆทำนี่ก็ไม่ใช่ของใครไม่มีของใครในโลกเนี้ยเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันวินว่าตายเกิดมันมีที่สิ้นสุดนี่คือความจริงหมดเวลาแล้วว่ะใครมีอะไรถามไหมอยากถามก็ถามหลวงปู่เลยมีอะไรถามเลยสมัยสวดมนต์ไปเถอะรู้หมดแล้วพบชาติหมดเวลาแล้วโต๊ะเหลือ2นาทีท่านได้เอาโอกาสเหลือ2นาทีแค่นั้นเองพรุ่งนี้ไม่อยู่นะจ๊ะพรุ่งนี้อ่ะใครจะตามไปก็ได้บางเหนือมีอะไรไม่ชี้มีอะไรพระอาจารย์ล้วนตาขน้อยอยากถามว่าในชาตินี้เราทำความดีไว้แล้วชาติต่อไปแล้วไปเกิดแต่ว่าเกิดแล้วอยากทำความดีอีกแต่ว่าไม่อยากเป็นคนที่ไม่ดีบางทีเกิดแล้วไม่ชีคิดไม่ออกเรื่องไงไม่ชีทำความดีทุกวันความไม่ดีมันก็จะมีไอ้ความไม่ดีมันจะมีเลยในอนาคตเพราะว่าได้ยินเขาบอกว่าแต่ว่าเกิดแล้วบางทีเราเกิดไปพบสนะก็หลงในทรัพย์สมบัติอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่หลงไม่ชีไม่เกิดได้ยังดีอาชาติเนี้ยฝึกไปเถอะไม่ต้องเกิด
ุกค่ะอ้าวก็ถูกแล้วไงกำหนดทิศทางได้ไง